สวัสดีจ้าพี่น้องทักทายวันจันทร์กับเจยสาวอีสานจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอหนองพอกนอกเขตแพทย์สบานคลิปนี้เป็นคลิปวิธีทำซุปบักเขือทำได้กินในคลิปเดียวท่านใดที่ไม่ชอบดูวิธีการทำชอบกินแบบคลิปกินล้วนๆก็กรอ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 ไปเนาะค่ะกดดูแบบ HD มุมขวามือล่างสุดจะมีคำว่า HD กดตรงนั้นเพิ่มความชัดเจนพี่น้องที่ติดต่อทาง YouTube ชื่อเดียวกันกับเพจนะคะก็กดมุมเดียวกันนั่นเลยค่ะมุมขวามือล่างสุดนั่นจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจังสิเห็นเต็มจอนะคะเฮ็ดซุปบักเขือค่ะซุปบักเขือส่วนผสมนะคะพริกหอมแดงกระเทียมจะไปคั่วจะไปย่างจะไปอบตามสะดวกนะคะตามเลยตามรวมกันค่ะตามโอ้ยมีแผนกส่วนลวกขึ้นมาอีกแล้วคุณลูกแก่มันไปกันเลิกเอวิทไปก็พอค่ะเอวิทลูกพออ้าวมีการฟงนิดหน่อยนะคะตามตามตามสิบ่ตัดต่อนะคะคลิปนี้ส่วนโตจะเป็นคนตามแบบโคโลเคเลไม่ตำละเอียดมากประมาณนี้นะพริกหอมแดงกระเทียมจากนั้นตามด้วยเนื้อปลาเนื้อปลาตามชอบวันนี้ใช้ทูน่ากระป๋องค่ะทูน่าในน้ำแร่นะแต่ว่าเทน้ำแร่ออกไปแล้วใส่แค่เนื้อปลานะคะสิใส่ปลาดุกปลาทู่ปลาคอปลาเข็งเนื้อปลาอะไรก็ได้ค่ะที่ต้มสุกแล้วเอาแต่เนื้อเนาะแล้วก็ตำค่ะเอากลางมาได้ตามสิติพ่อได้ล่ะอย่าเอากลางมาถอดตำค่ะตำให้เข้ากันดีนะคะจริงๆก็มีอันซื้อขาต่างกล่องมากเหรอเด้แต่ว่าอันขี้ข้านปั๊บถ้าปั๊บให้เห็นตาอันโคกไหมกะมันเอิ่นล่ะสะดวกแบบนี้อ่ะสบายใจแบบนี้ค่ะนี่นะก็เป็นลักษณะของเนื้อปลาที่ตำกับพริกหอมแดงกระเทียมนะจากนั้นค่ะตามด้วยมะเขือต้มสุกค่ะมะเขือที่ต้มสุกแล้วอันนี้เจ้ยต้มแล้วก็แช่แข็งไว้เด้อ่ะใส่ลงไปค่ะเพิ่มความสะดวกเนาะตำเนื้อตำมะเขือให้เข้ากันกับเนื้อปลานะคะอย่าตำแห้งเด้อมันสิฟงเด้ฟงใส่ตาบ่รับประกันเด้อ่ะเปลี่ยนจากมะเขือต้มสุกเป็นหน่อไม้ส้มต้มสุกก็จะกลายเป็นซุปหน่อไม้ส้มเปลี่ยนเป็นนั่นขนุนต้มสุกก็กลายเป็นซุปบักมี่แต่ว่าซุปบักมี่นี่ต้องใส่ง่าเนาะจึงสิแซ่บนี่ตำให้เข้ากันดีประมาณนี้ปรุงรสด้วยน้ำปลาค่ะน้ำปลาสาวเจ้ยฝาสีชมพูเป็นน้ำปลาต้มสุกแล้วนะคะผงชูรสนิดหน่อยบ่กินกับบ่ต้องใส่ค่ะแล้วก็น้ำปลาประแดกผงชูรสค่ะนัวให้เข้ากันดีโอ้ยส้มสิจังจักหน่อยอยู่ได้นี่คิดว่านะขออนุญาตแจ๊ะใส่ประแดกจักหน่อยโอเคชิมให้ได้รสชาติที่ชอบต้นหอมผักชีหอมแดงสดถ้ามีผักชีฝรั่งก็ใส่ลงไปด้วยสะระแหน่มันอยากใส่ยังก็ใส่โลดค่ะเพิ่มความหอมหน่อยไหมคะจักนาทีสี่นาทีเอ้ยชิลผู้ใดมาคลิปยาวๆนั่นจัดให้เลยนะคะจัดให้ไปเลยยาวๆคลิปยาวๆอย่าไปอย่าไปเป็นเดืองดึบเดืองดึบจังใดดอกดนดนเด้ดนดนเพื่อได้สิมาเห็ดคลิปเงาๆนะจังมาเบิ่งหน้าตาก่อนตักเสิร์ฟเดี๋ยวนะคะจัดพื้นที่กันแพร่หนึ่งจะเป็นเอียงอื่นอยู่อัญญะแท้โอ้ยอย่าบอกเลยว่าสิได้ตัดคลิปใหม่นี่นี่ผักแก้มผักไว้หลายบอกบ่หยับกล่องมุมนี้มันดีต่อใจแล้วอ
เทพอะที่นี่ซุปบักเขือนี่ซุปบักเขือเรียบร้อยบ่เทพเบิดดอกเว้ยมันหลายหัวมันจะเป็นเงียนกินเทออกมาแค่นี้ค่ะหน้าตาน้ำพริกมะเขือนะคะซุปบักเขือค่ะพี่น้องวันนี้ไม่ไก่ทอดผมดิน้องไก่ทอดน้องไก่ทอดกินข้าวกันเลยบัดที่นี่กินกันเลยกินกันเลยหลังมือแพบนึงหลังเขาปวดอวดเกียดเดียดแล้วก็เสร็จมือแล้วก็กินค่ะป๊าดคลิปวิดีโอทำ46นาทีล่ะพักกับมีโอเคมุมนี่เนาะมีอย่างกับสิแนะนำไปค่อยๆแนะนำเนาะข้าวเหนียวห่อนๆข้าวเหนียวห่อนๆปั่นข้าวเหนียวมาปั่นข้าวเหนียวมาขุยซุปบักเขือเลยค่ะนี่แล้วดิน้ำใหม่ฝรั่งมื้อนี้กินน้ำใหม่ฝรั่งดิบค่ะเป็นตาแซ่บบ่น้อนี่ซุปบักเขือค่ะซี่หอมหอมแดงบ้านเฮาเอิ้นหอมแกบมันบ่ผักแพวปลูกเองในกระถางค่ะเสียดายมื้อนี้บ่มีอันผักหอมเป๋มั้ยคะหอมใบเลื่อยหอมเป๋หอมใบเลื่อยผักชีฝรั่งบ่มีมีอยู่บ่งามได้ไปเห็นมันข่าวกล่องครบแล้วบ่พักเรดเรดดิชบ่กับบ่ความเก่าอันนี้นำมาสไลด์ white radish แปลว่าหัวผักกาดขาวหรือหัวชายเท้า red radish หัวผักกาดแดงใบก็กินได้แต่มันสิมีหลายแบบใบแบบว่าบางอันก็ไม่มีขนบางอันก็มีขนนึงสินะอันนี้บ่มีขนเดี๋ยวมาลวกผักกาดกระจ่อนผักกวางตุ้งช้อยสามลวกหนุ่มก้นคนกับอินบอกมากบอกว่าอยากให้บอกภาษาอังกฤษนั่นมาหันบอกบอกเก่งค่ะบอกบอกค่อยเก่งโอ้แม่ซี่แม่ซี่นั่งหายอยู่ทางนางน่องไก่น่องไก่เอามาเลาะกระดูกออกแล้วก็เอาต้นเงินมาหอนหนองนั่งเป็นเด็กดีนั่งมาขึ้นมาตะกุยกู๊ดเกิร์ลแม่ซี่
พี่หอมของมากของปวดเลยจะสูบบักเกลือนี่อ่ะสารเหนียวออกซะมากหลายแล้วเอาหนังออกเส้นเนื้อให้ลูกลูกเป็นก้อนบะหมี่ค่ะไม่ก็ถูกเป็นหนาเมื่อเช้าลงคลิปถ่ายไปแล้วนะคลิปหนึ่งค่ะคลิปนี้เป็นคลิปที่สองของวันจันทร์ที่22ตุลาคม2561ฮะบางละ12อาทิตย์มันละอิ่มดีวะหลอกกินหนังมักกินหนังไก่ทอดจ้ะค่ะหายุขาวพี่ลูกอิ่มอ่ะจ้ะอิ่มนะถือใจปะคะลงวิธีทำให้ด้วยคลิปกินด้วยลงในคลิปเดียวหวังว่าสิถือใจทุกๆท่านนะคะเด้อติชมได้นะคะอย่าด่านะอย่าด่าหรือตอนนี้ก็แน่นะด่าได้แต่อย่าแรง